ได้มันมีสองห้องนอนนะตึกเดียวกันนั่นแหละตึกเดียวกันนั่นสองห้องนอนให้ทุกอย่างเลยมีเครื่องซักผ้ามีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์ก็แค่ออกเงินไม่สักอ่ะแค่3,600,000-3,700,000เองเออจริงเมื่อวันก่อนหนูไปดูมาแล้วหนูไม่มีตังค์เฉยๆถ้ามีหนูมีตังค์หนูเอาเออก็ปล่อยเช่าได้เลยสบายเลยอุปปล่อยเช่าสองห้องนอนก็ถ้า1 เดือนหน้าหายก็ถ้าเดือนเดียวก็ได้เกือบ50,000นะ50,000เป็นพฤศจิกาแต่ว่าถ้า3 เดือนก็45,000ถ้า6 เดือนขึ้นไปก็ว่าไปอ่ะก็ใช่นะก็ซอยนี้มันเหมาะสำหรับคนมาพักมาอะไรมันไม่ต้องลำบากเหมารถแท็กซี่ไงพี่มีอยู่เจ้าอุ้ยถูกกว่าของแกอีกว่าละ4.5 ล้านไม่รวมอะไรกูไปอันนี้แกบอกว่าคนละครึ่งค่ะโอนคนละครึ่งเออตอนนั้นจะหาลูกค้าเข้าไลน์ทีไปเลี้ยงไปถามเขาไหมถามเรามันจะเสียไม่แน่เผื่อคนมันมีการเลี้ยวแขกจะซื้อโอเคเดี๋ยวหนูจะถ้ามีหนูจะโทรไปให้พี่โทรถามให้แกแต่แค่